สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ใหม่เนสวีต้าเข้ากล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมัชเวชนะครับเราพบกันเป็นประจำมาจันทร์ถึงศุกร์ที่อย่าง45นาทีนะครับ1 5นาทีจากนี้ไปเนี่ยเราได้เห็นหลากหลายของคนทําธุรกิจคนลงทุนโดยเฉพาะเป็นธุรกิจของคนไทยเนี่ยนะครับว่าเขามาคิดมาอ่านเขาใช้นวัตกรรมและที่สําคัญคือเขาทิ้งไม่ได้เลยกับเรื่องดิจิทัลจริงหรือไม่และถ้าเขาใช้ดิจิทัลเขามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนในอนาคตนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจในยุคสมัยนี้และ พอชมแล้วอยากกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังก็เลือกได้ตามสบายเลยนะครับสช่องทางโซเชียลมีเดียในรายการ B t ีถ e มนะครับ l i น์ f like t f e c o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  k หรือ YouTube และพิมพ์คำว่า B Time เสนนเองครับท่านผู้ชมครับเรื่องของหมูกระทะเนี่ยนะครับแต่ไหนแต่ไลเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลคนไทยมาแต่ว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเทียบ เป็นเมนูหนึ่งบนโต๊ะอาหารอย่างน้อยต้องมีมือหนึ่งกับหมูกระทะแต่ว่าแนวความคิดในการจะสร้างธุรกิจหมูกระทะในปัจจุบันก็เป็นที่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับว่าเหลานั้นมีร้านหมูกระทะกันเต็มแทบจะทุกซอยทุกหัวนถนนแต่มันต้องมีอะไรที่ต่างสิครับและในที่สุดก็ไปพบเจอกับหมูกระทะนี้คือย่างให้ย่างแบบไหนทําไมต้องอย่างให้ วันนี้ผมเรียนเชิญคุณมนทนทองคําหรือว่าคุณมนนะครับเจ้าของธุรกิจย่างให้ซึ่งมั่นใจครับว่าที่สุดเนี่ยวิธีคิดแบบนี้จะทําให้กลายเป็นแบรนด์ที่ดังที่สุดของเมืองไทยในอนาคตหวังว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งคุณมนทนอยู่กับเราในบีไทม์สแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมนครับสวัสดีครับครับเอ่อตอนแรกผมได้ยินผมก็แปลกใจนะครับเรื่องของย่างให้ความหมายคือยังไงฮะคนอยากจะทานหมูกระทะแต่ไม่ชอบย่างอย่างนั้นเลยฮะถูกต้องครับคือเราเราคิดคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่า คืออยากให้คนที่ชอบเหมือนเราก็คือคือความชอบของเราคือเราชอบไม่คือไม่ชอบย่างไม่ชอบย่างไม่ชอบย่างครับแต่ชอบทานชอบทานไม่ชอบย่างแล้วก็เวลาที่ไปทานกับเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ต้องบอกผมเหม็นมันจะเป็นต่อไหนก็ไม่ได้ก็เลยแบบว่าคิดว่าเฮ้ยจะต้องทําอะไรที่แบบแตกต่างจากคนอื่นขึ้นมาเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมเพราะนอกจากจะเข้าไปร้านติ่งย่างแล้วคือหนึ่งเส้นผมเหม็น เสื้อผ้าสวยๆงามๆก็มีกลิน่นถูกต้องครับนะยิ่งสุภาพาสตรีเนี่ยโอโหเครื่องหนังกระเป๋ายิ่งติดกลิ่นก็อีกถูกต้องครับนี่คือปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ครับแล้วเราเลยออกแบบบริการของเราเป็นยังไงครของผมเป็นแบบว่าเมนูที่คุณไม่ต้องย่างเองชื่อก็บอกอยู่แล้วตรงตัวเลยว่าย่างให้ย่างให้ย่างให้เป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆที่แบบคือยิงเข้าหากลุ่มเป้าหมายเลยฮะาาก็คือคําว่าย่างให้เลยครับ<อ>ก็คือเห็นป้ายโลโก้ปั๊บก็ต้องรู้เลยว่าย่างให้มาถึงเขาก็แค่สั่งสั่งอืมเราก็ย พราะแสดงว่าเรามีหน้าร้านไหมหรือเราไม่มีหรือว่าเรามีหน้าร้านมีหน้าร้านทุ้วันนี้มีร้อยสาขาทั่วประเทศหนึ่งร้อยสาขาทั่วประเทศครับภายในหนึ่งปีครับภายในหนึ่งปีเนี่ยเติบโตได้เร็วขนาดนี้ด้วยถูกต้องครับโอ้โหเออที่นี้บริการไปคือผมก็ไปสั่งว่าผมอยากได้หมูกระทะอย่างเงี้ยใช่ครับทางร้านก็จะ พี่คนยากให้เลยถูกต้องครับกีชิ้นก็ว่าไปใช่ครับอ๋อเพราะย่างเสร็จแล้วไงฮะทานตรงนั้นเลยหรือว่าบริการส่งอยก็จะทานตรงนั้นก็ได้หรือว่าจะเอาทานกลับบ้านก็ได้ทานในรถก็ได้คือมันเป็นเมนูปิ้งย่างที่คุณทานในทุกที่อสมัยก่อนต้องไปรอคิวชยิ่งเป็นร้านดังที่อร่อยเนี่ยเราก็ต้องไปรอคิวในการย่างว่าโต๊ะจะว่างไหมถูกครับอ๋อครับแล้วคิดยังไงฮะราคาบริการรวมถึงตัวเรามีราคา3 9 79 89 89ขึ้นไปจะเป็นทะเลรวมอยู่ด้้ววยแลก็จะมี ยังให้ปาร์ตี้ยังให้ปาร์ตี้ก็คือเป็นกล่องพิซซ่าครับกล่องพิซซ่าแบบว่าเปิดมาปั๊บมีหมูเยอะๆแล้วก็มีอาหารทะเลแล้วมีน้ําจิ้มสี่อย่างปกติเราไปกินหมูทอจะเจอน้าจิ้มตัวเดียวสูตรเดียวแตงผมจัดไว้เป็นแบบว่า4แบบ4แบบใช่มันอันนี้เป็นเมนูสูงสุดใช่ฮะที่ว่ามีน้ําจิ้ม4ี่อย่างถูกต้องครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาแบบ4คนกินสบาย4คนกินสบายเลยถูกต้องครับโอ้โหนี่ในหนึ่งปีนี่ร้อยกว่าสาขาใช่ครับหมายความว่าตอนนี้อยู่ในกรุงเทพเป็นหลักหะฮะ กรุงเทพมีแค่5สาขาครับแต่ต่างจังหวัดในชลบุรีมี20สาขาภาคใต้นี่มีจังหวัดละสาภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนี่ยังไม่ค่อยมีของผมเองมี8สาขาก็คือว่าในในจังหวัดบ้านเกิดของผมของผมเปิดเองสาสาขาครับแต่ว่าใช้วิธีแฟรนไชส์ใช่ไหมฮะใช่ครับเข้ามาขอซื้อเองเราไม่ได้ไปแบบว่าโฆษณาให้มาซื้อแต่ว่าเขาชอบในรสชาติขายอาหารรสชาติต้องดีอันดับแรกคือรสชาติสําคัญที่สุดแล้วมันจะล่ําลือไปเองโดยปากต่อปาก ซึ่งย่างให้ก็เกิดขึ้นจากการพูดป่ากต่อปากมันเป็นรูปแบบก่อนครับรูปแบบของโซเชียลที่เขามาดูกันย่างเขาก็ถ่ายลงโชว์เพื่อน uh huh. แล้วมันก็ทาให้มันอพอกินปั๊บรสชาติทุกใจ uh huh. ก็กลับมาทานอีกแล้วจนถึงนาทีนี้100กว่าสาขาแล้วถูกต้องครับมองยังไงต่อไปในอนาะคตกับย่างให้ผมมองเป็น, uh huh. เ,ปนเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ ในอนาคตก็ง่ายแล้ว oh. เพราะว่ามีกัมพูชาลาวมาเลเซียสิงคโปร,ร์ติดต่อมาแล้ว oh. ซึ่งผมยังขอเรื่องควบคุมมาตรฐานรสชาติสําคัญที่สุดของอย่างให้ครับ <Club. S 2> แล้วก็ผมมองว่าธุรกิจปิ้งย่างเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคน uh huh. ชอบสิ่งนี้มานานอยู่แล้ว <Ch oy. S 2> แต่ว่ารสชาติสําคัญ oh. ถ้ารสชาติเนี่ยอร่อย hmm. คือคือ,ค,อคือผมผมเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่อยากปิ้ง oh. ไม่อยากย่าง อยากจะกินง่ายๆรถติดเนี่ยอยากจะกินบนรถเนี่ยนั่นสิอยากจะกินจิ้มบนรถง่ายๆเลยกินบนรถง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะ๋อครับแต่การที่เราจะทาได้ขนาดนี้เนี่ยพวกหมูก็ดีเนื้อบัวก็ดีหรือว่าซีฟู้ดก็ดีเนี่ยไอ้พวกวัตถุดิบเนี่ยมันต้องสดอยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับแล้วมี่สำคัญที่สุดคือยังไงคือเราส่งน้ําจิ้มน้ําหมักให้กับสาขาลูกสาขาของเราคือหาวัตถุดิบได้ตามท้องที่ทั่วไปง่ายๆเรามีการเทรนแล้วก็สอนครับ นะเป็นเทรนและสอนด้วยนะครับจะเป็นสาขาในห้างที่สอนเขาครับเขาก็จะมาเทรนเทรนเสร็จแล้วเขาก็นําไปประกอบอาชีพเป็นรายได้หลักรายได้เสริมแล้วแต่แล้วแต่เขาจะไปต่อยอดของของแต่ละแต่ละคนครับเพราะตอนนี้ก็คือเราอยู่ในประเทศเป็นหลักก่อนใช่ครับนะแล้วก็หวังว่าจะมีเจ้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมาติดต่อด้วยถูกต้องครับก็คงจะขยายธุรกิจเหมือนกับเป็นแฟรนไชส์กไปด้วยใช่ไหมครับ๋อครับฮะจริงๆตั้งแต่แรกคิดไหมครับว่าเราจะสามารถทําธุรกิจที่เป็นแบบปิ้งย่างแต่ว่ามันสะดวกขนาดนี้คร ตอนแรกไม่คิดครับตอนแรกมันมันแค่เราแค่จะทําเพื่อเพื่อเราชอบเราขายจากสิ่งที่เราชอบมันจะทำได้ดีที่สุดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมทําขายเพราะผมชอบชอบในการกินหมูกระทะรสชาติแต่ผมไม่ชอบย่างพอทุกคนถ่ายล่ำลือผมมผโพสต์ในเขาเรียกว่ากลุ่มบ้านเกิดผมเพราะฉะนั้นโซเชียลเป็นสิ่งเขาเรียกว่ามีผลกับผมมากเหมือนกันพอมันล่ำลือไปไปกินไปกินไปกิน คนคนที่อยู่จังหวัดผมก็พูดถึงคนที่มีเพื่อนต่างจังหวัดก็มาลองมากินก็มาขอซื้อสูตรขอซื้อไปทำก่อนถึงซึ่งเดือนแรกเนี่ยมันมันมีคนมาขอซื้อถึง22สาขาเลยอ๋อครับแล้วพอมาถึงนาทีนี้เรามองว่าฮึอคือมันถึงมันตอบโจทย์ได้แล้วมีคนคิดอย่างเราคือไม่อยากย่างเพราะกลัวเหม็นตองครับนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้มันกลายเป็นการกินหมูกระทะย่างเนี่ยมันสามารถกินแทบจะได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอเขาคิว ใช่ครับเราต้องมานั่งย่างเสียเวลาด้วยทีนี้เรามีแค่ตรงนี้สามสี่เมนูเราจะพัฒนาเมนูอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมน้ำจิ้มครับน้ำจิ้ม่วนใหญ่น้ำจิ้มผมจะคิดรูปแบบน้ำจิ้มขึ้นมาล่าสุดเราก็เปิดตัวย่างให้เช็คย่างไห่เช็คก็คือเป็นแก้วแก้วที่เราใส่ชาร้อนน้ำร้อนนี่แหละเอามาใส่หมูแล้วก็ราดน้ำจิ้มใส่ผักผักก็รูปแบบต่างๆที่ปิ้งย่างแล้วก็ใส่แล้วก็เขย่าเช็คเช็คนี่ฮะใช่ฮะเป็นย่างให้เช็ค จริงฮะใช่ฮะเป็นระบบเช็คเลยฮะใช่ฮะก็เช็คกันเฉยแล้วก็เช็คคือน้ําจิ้มให้มันเข้ากับเครื่องเข้าเครื่องกับซอสต่างๆแล้วก็กินได้เลยแล้วเดินกินได้เลยเปิดเดินกินได้เลยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นหนึ่งแก้วอันต้องเรียกว่าแก้วไหมฮะนี่เป็นแก้วอ่ได้เป็นแก้วหรือคัพเนี่ยฮะสามสิบเก้าบาทใช่ครับอิ่มท้องนะฮะก็ต้องสองถ้วยก็ โอเคนะฮะถ้าเกิดว่าเราแบบความจริงเราอยากอยากอยากในหมูกระทะอยากในแบบแบบแค่ชิมอยากมเพราะมันจะได้ลองหลายน้ำจิ้มไงฮะถ้าเกิดว่าเช็คแรกปั๊บได้หนึ่งน้ำจิ้มอีเช็คนึงได้หนึ่งน้ำจิ้มอ่าฮะวันนี้อาหารไทยทุกคนรู้จักไปทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดอะไรก็แล้วแต่ปิ้งย่างเราตอนนี้คนไทยก็ชอบคนต่างประเทศยิ่งมากยิ่งขึ้นจริงเป้าหมายระยะไกลนี่หวังไหมครว่าย่างให้จะเป็นแบรนด์ยังไงผมจะสร้างแบรนด์ย่างให้ให้เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ไปสู่ต่างประเทศอ่าฮะผมคิดว่า ผมจะทําย่างให้เนี่ยให้ไปไกลขนาดตอนนี้ปีหนึ่งมาได้ขนาดนี้ถ้าเป็นอาหารแค่ตามกระแสสามเดือน6เดือนมันก็จะหายไปถูกต้องไหมฮะถูกต้องแต่นี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบมีแต่พุ่งขึ้นเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆก็คือรสชาติแหละฮะรสชาติมันดีเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับแล้วเราไม่หยุดพัฒนาเราคิดค้นตลอดเวลาว่าจะทํายังไงให้มันอร่อยทำให้มันสะดวกต่อคนซื้อไม่สุดตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเป้าหมายของผมทั้งหมดอยู่แล้วทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยกลางคนทั้งผู้สูงอายุทั้งหมดมคือกลุ่มเป้าหมายหมดทั้งหมดมนั่นแหละครับมผ,มผมเจาะทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว ทุกเอาทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลยโอ้ครับพหมูกระทะตอนนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยของการกินของเราไปนะถูกต้องครับอย่างน้อยต้องมีมือไม่มีใครเกิดมาที่ไม่เคยกินหมูกระทะแน่นอนครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงน่าสนใจนะฮะคือแนวคิดง่ายมากๆสําหรับย่างให้ก็คือว่าก็คงจะเหมือนกันนะใครอยากจะไปทานก็เหมือนกันแต่ว่าพอกลิ่นติดตัวกลับมาแล้วมันมีปัญหาจริงๆแต่ถ้าฟังฟังไปเราก็จะพบว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแม้แต่ลักษณะของหมูกระทะแบบเชคที่เมื่อสักครู่เราคุยกันที่ผมก็เพ การทำธุรกิจของคนไทยไม่สิ้นสุดจริงๆนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมนทนทองคําเจ้าของธุรกิจย่างให้ในรายการ b ีท m มสด้วยนะครับขอบคุณครับคุณมนครับกลับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาบีท m มสต่อช่วงหน้าครับ